Hi everyone เพิ่งตื่นอาบน้ำเสร็จนะจ๊ะก็วันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A ก็จะมาตอบคำถามเห็นให้ทำโพยไว้นานมากเดี๋ยวจะมาอัพลงแล้วทีนี้คือ Q&A นี้ก็จะคัดมาประมาณ10ข้อแล้วกันนะคัดมาก็มีคนถามมาเยอะคำถามแรกก็คือพี่ฝ้ายเป็นคนจังหวัดไหนจริงๆเราเป็นคนที่เกิดจากสกลใบเกิดนี่คือเกิดจากสกลเลยนะแต่พ่อแม่เขาก็ย้ายมาอยู่ที่อุดรธานีก็เรียนป.1อนุบาลป.1ตั้งแต่นั้นอะจนถึงเขาเรียกว่าจนถึงอะไรอะให้ไล่ไหมว่าอยู่โรงเรียนไหนบ้างก็จะมีอนุบาลนี่ก็จะเรียนเซนต์เมรี่มารีพิทักษ์แล้วก็ป.1ถึงป.6น่าจะเรียนหมาแข้งม.ต้นแล้วก็ย้ายกลับไปที่อำเภอต่างนอกอำเภอก็เป็นอำเภอบ้านดุงก็เรียนนุงวิทย์ม.1ถึงม.3จริงๆเรียนม.1อ่ะที่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารก่อนประมาณปีหนึ่งหรือเทอมหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เลยต้องมูฟไปเพราะว่าที่บ้านเขามูฟไปทางนู้นแล้วก็เรียนม.ปลายที่สตรีราชินูทิสก็จบก็สอบก็นั่นนี่ก็ไปเรียนที่มหาลัยก็ไปเรียนมอสารคามก็จบปริญญาเหมือนจะตอบ2ข้อเลยนะโอเคก็เป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะแต่ถามว่าอยู่ไหนก็ยังไม่ได้แบบอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆเดี๋ยวถ้าอยู่แล้วก็จะบอกต่อไปทำ YouTube ได้เงินไหมทำ YouTube ได้เงินไหมได้ก็ได้นะแต่มันไม่ได้แบบเยอะมากสามารถที่แบบจะได้เป็นเงินเดือนหรือว่าสามารถเลี้ยงชีพได้ก็ต้องทำอาชีพหลักด้วยทำอาชีพของตัวเองด้วยประมาณนี้สามารถทำเป็นงานอดิเรกได้ถ้าทำแล้วมียอดเขาเรียกว่าอะไรยอดคนดูยอดวิวยอดอะไรเยอะมากขึ้นก็อาจจะเป็นรายได้หลักได้อย่างเช่นพวกแบบคนดังๆอะไรเงี้ยสามารถได้แบบมีเป็นล้านซับเป็นล้านคนดู5 ล้าน10 ล้านอย่างเช่นพวกแบบพี่อะไรอะพวกไมเมนเนตพวกเนี้ยคือเขาทำจนแบบเขาโด่งดังแล้วเขาก็จะมีสปอนเซอร์ประมาณนั้นต่อไปอายุเท่าไหร่แฟนอายุเท่าไหร่มีคนถามว่าเราอายุเท่าไหร่แฟนอายุเท่าไหร่เราอายุ24 ปีนะก็แฟนถามว่าแฟนอายุเท่าไหร่เหรอแฟนก็ห่างจากเราอ่ะ30 ปีก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะต่อไปแฟนพี่ทำงานอะไรแฟนนี่เป็นครูสอนเด็กครูสอนแบบอนุบาลประถมต้นๆประมาณเนี้ยเขาก็เป็นคนสอนภาษาอังกฤษแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายพี่ฝ้ายจบอะไรก็จบปริญญาตรีก็เป็นวุฒิวทบก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตประมาณนั้นแต่ไม่ได้ทำงานสายนี้หรอกก็อาจไม่แน่อาจจะได้ทำหรือไม่ทำก็อยู่ที่อนาคตเรายังไม่แน่ใจแฟนพี่เป็นคนประเทศอะไรแฟนพี่เป็นคนประเทศอะไรจริงๆเขาถือ2พาสปอร์ตนะก็มีอังกฤษกับมี UK กับออสเตรเลียก็จริงๆเขาก็เป็นคนออสเตรเลียก็คือคนเมืองเขาแหละเกิดที่นั่นอะไรที่นั่นแต่ว่าพ่อเขาเป็น UK ไงก็เลยได้ถือ2พาสปอร์ตต่อไปพี่ฝ้ายรู้สึกยังไงเมื่อมีคนคอมเมนต์ด่าก็ถามว่ารู้สึกไหมคนเราก็รู้สึกนะเราไม่ได้เป็นพระอิฐพระปูนพระหินเราก็ไม่ได้ใช่พระอิฐพระปูนอ่ะคนเรามันมักรู้สึกอยู่แล้วถ้าอยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงคุณลองทำวิดีโอของคุณเองแล้วก็มีคนคอมเมนต์ด่าคุณรู้สึกไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละจริงๆคือกงกรรมกงเกวียนอ่ะคือคนที่ด่าแต่คนอื่นแต่ไม่มองตัวเองแล้วก็ไม่เคยทำสิ่งแบบว่าสมมติเขาทำวิดีโอขึ้นมามีคนด่าโหมก็ด่าเขาเยอะแยะมากมายเขาจะตอบกับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้อีกอย่างนึงเราก็ไม่อยากตอบกับคนพวกนี้ทับสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเหนื่อยเฉยๆมันนะเขาเรียกว่าคิดบวกไว้มาคิดลบทำไมเขาด่ามันก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับไปหาเขาเองถูกปะชิลมากมีคนบอกว่าเราเป็นคนทำไมถึงใจเย็นมากเหมือนกับว่าไม่ตอบกลับไม่ด่ากลับก็พูดเฉยๆพูดแบบนิ่งๆคืออย่าไปใส่ใจจริงๆอย่าไปใส่ใจคนพวกนี้เลยมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราตอบได้ที่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่ได้ทำร้ายใครเราไม่ได้ทำร้ายชีวิตใครมันก็โอเคต่อไปพี่ฝ้ายทำงานอะไรก็มีคนถามเยอะนะว่าพี่ทำอะไรพี่ไม่ทำการทำงานหรือไงเฮ้ยฉันก็มีงานของฉันอยู่ว่าคือขายของออนไลน์ถามว่า
มีงานประจำไหมก็อนาคตอาจจะทำงานประจำด้วยแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยอาจจะนะก็ขายพวกแหวนพวกสร้อยพวกแหวนเนี่ยพวกแหวนสลักแหวนทองอะไรเงี้ยแล้วก็ขายนั่นบลาบลาแล้วก็ทำ YouTube ด้วยแหละก็เป็นงานอดิเรกหนึ่งคือก็ทำแบบชิลไลฟ์สไตล์ไม่มีแบบคอนเทนต์อะไรมากมายประมาณนั้นพี่ฟ้าจะแต่งงานเมื่อไหร่โอ้ถามยากจังเลยอ่ะคือฉันยังไม่รู้เลยคือไม่รู้ว่าจะแต่งเมื่อไหร่มันไม่มีกำหนดว่าจะแต่งอะไรยังไงทุกวันทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วคนเราไม่รู้หรอกว่าเราจะคบกับคนคนนี้ได้นานแค่ไหนอันนี้ฝากถึงแบบเด็กๆผู้หญิงหรือเด็กๆผู้ชายก็ได้ผู้หญิงทุกคนก็เราควรที่จะเข้มแข็งหมายถึงว่าถึงเขาจะทิ้งเราไปแต่เราก็ต้องเข้มแข็งแล้วเดินหน้าต่อไปอย่าเดินกับหลังหันและอย่าคบคนเดิมที่เคยคบมาคือจริงๆอนาคตเราไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะอยู่กับเขาได้นานมากแค่ไหนเราแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำสิ่งที่ดีๆต่อกันทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งคุณจากฉันไปคุณก็จะได้คิดถึงเราว่าเรามีความดีโอ้พูดเหมือนกับเมีย2018เลยมั้ยป้ายก็พูดไปงั้นแหละคือจริงๆเราไม่ได้มีแผนกำหนดว่าจะแต่งเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าก็อาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากมายคือเราไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นถูกปะแล้วก็มีคนถามใหญ่บ่อยมากเอาเสริมไปมีคนถามว่าแขนพี่เป็นอะไรเราเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่สมัยเด็กๆน่าจะตอนเรียนโรงเรียนหมาแข้งอ่ะก็จะประมาณป.1 ป.2ประมาณนี้แหละคือเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของให้พ่อที่ร้านเขาเรียกว่าร้านขายของสะดวกซื้อใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องข้ามถนนจากบ้านเราอีกฝั่งนึงแต่รถมันอาจจะวิ่งผ่านเร็วเพราะมันเป็นทางตรงไงอาจจะรถวิ่งผ่านเร็วแล้วนี้เราข้ามถนนมาแล้วเราไม่แน่ใจว่ารถอะไรสวนมาแล้วแบบเราก็ชนแขนเราก็ไปพาดกับกระจกก็กลายเป็นเม็ดข้าวโพดเลยตอนเรารู้สึกตัวมีคนอุ้มเราเหมือนกันแต่แขนเราเนี่ยเย็นมากคือแบบรู้สึกว่าไม่แขนเราเย็นๆวะแต่แบบในความรู้สึกคือมีความคิดอยู่แต่หมายถึงว่าใครก็ไม่รู้อุ้มเราแต่ว่ารู้สึกว่าหน้ากระจกรู้สึกว่าเขาขับรถอยู่ประมาณนั้นนะแต่หน้ากระจกทำไมมันเย็นจังเลยมันล้มผ่านตลอดดีที่เขาเอาเราไปส่งโรงพยาบาลนะที่เราไม่ตายเห็นเขาบอกว่าเลือดนี่อาบทั้งตัวเลยขาเราก็ร้าวด้วยก็อยู่เป็นเดือนกับ3เดือนอ่ะคือนอนโรงพยาบาลแล้วแผลเนี่ยต้องล้างทุกวันเพราะเนื้อมันตายถ้าทุกวันนี้มันคงจะเก็บดีมากอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเลยดูดิแขนมันจะไม่เท่ากันเลยตรงนี้มันจะเป็นนูนๆหน่อยแล้วก็จะเป็นแผลเป็นมันจะไม่เรียบสมูทสมัยก่อนอ่ะวิวัฒนาการการแพทย์มันอาจจะไม่ดีพอทุกวันนี้สัญญกรรมก็เยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคิดอยากทำไหมก็ไม่อ่ะไม่รู้จะไปทำทำไมอ่ะถามว่าทำแล้วมันทำให้คนคนนั้นรักเรามากขึ้นไหมมันก็ไม่คนเรามันอยู่ที่ใจนะจริงๆคือถามว่าเป็นสิ่งรอบนอกกายก็โอเคถ้าคุณไปทำงานแบบเป็นพิตตี้หรือไปทำงานที่ต้องใช้ร่างกายหรือทำงานที่มันต้องขายของขายอะไรที่แบบต้องมีความงามความสวยถ้าเขาเห็นแขนเราเขาอาจจะไม่ซื้อก็ได้อันนั้นคือถ้าอยู่รับได้ว่าอยู่จะไปทำงานอย่างนั้นก็ควรที่จะไปทำแต่ว่าเราไม่รู้จะไปทำทำไมถ้าดีไม่ดีเราอาจจะใส่เชิ้ตสีแขนยาวก็ได้เวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะปกปิดได้แล้วก็อะไรได้แต่บางคนส่วนมากก็ไม่ได้มาซีเรียสเรื่องแขนเรามากเท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่ร่างกายหรือว่าส่วนหนึ่งเราก็ใช้งานได้ปกติดีที่มันไม่ได้เข้าเหล็กนะถ้าเข้าเหล็กเนี่ยจะแบบร้ายแรงกว่านี้อีกคือแบบคือมันเนื้อเปิดเลยนะเห็นกระดูกแต่ดีที่มันกระดูกอ่ะมันไม่เป็นอะไรมันโชคดีตรงนี้แหละถ้าเราใส่เหล็กเมื่อไหร่นะเวลาอากาศหนาวเราจะหนาวจัดกว่าคนอื่นเลยเพราะว่าเหล็กเนาะเวลามันถูกความเย็นก็เย็นมากเราคิดว่าน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะเราไม่เคยดามเหล็กนะแต่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใครเคยดามเหล็กคอมเมนต์หน่อยนะเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็แฮปปี้ที่เรายังอยู่ด้วยณทุกวันนี้ดีไม่ดีถ้าเราไม่ตายตอนนั้นก็คงไม่มีทุกวันนี้หรอกก็โอเคที่ว่าดีที่เขาเอาเรามาส่งก็ยังโชคดีเขาก็ยังรับผิดชอบอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไอ้ตรงสมัยนั้นเราป.2แต่ขี่รถเสือหมอบได้อ่ะขี่รถจักรยานเสือหมอบได้อ่ะเสือหมอบเป็นจักรยานปั่นของผู้ใหญ่ที่เขาปั่นออกกำลังกายอ่ะเพราะว่าขาเราก็ไม่ถึงหรอกอันนี้ก็แบบแตะพื้นหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ระวังด้วยแล้วก็อันตรายถ้าใครขับจักรยานก็ระวังรถด้วยนะเพราะว่ามันนี่แหละรถลาวิ่งเร็วนั่นนี่นี่เนี่ยอุบัติเหตุไม่มีการรอใครนะจะบอกให้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ควรเซฟตัวเองไว้โอเคก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเก
ิดอันตรายโอเคก็มีประมาณนี้แหละประมาณ11ข้อพูดไป11ข้อก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็แบบอยากมาตอบคอมเมนต์ถามกันเยอะมากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แฟนที่ก็เป็นฝรั่งนะคะแล้วก็เดินหน้าเป็นฝรั่งอย่างเดียวคือเราชอบฝรั่งในบางทีเขาแบบเขาน่ารักเขาดูแลเทคแคร์เขาเป็นสุภาพบุรุษพอสำหรับเรานะถามว่าเจอคนไม่ดีไหมก็เจอคือมันไม่ได้มีใครแบบเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างหรอกโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยใครรักก็กดไลค์กดแชร์อยากให้ถึงแสนซับเร็วๆจ้ะแต่ตอบอันนี้ก่อน Q&A ไม่ได้ทำนานมากแต่ก็อยากทำนะไปละบ๊ายบาย